าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up 14:05 น.นายกรัฐมนตรีขอประชาชนฟังแถลงการโควิด-19 เย็นนี้ยืนยันสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ 14:13 น.อนุทินเผยยอดโควิดยิ่งตรวจเยอะก็ยิ่งเจอเยอะแต่จำกัดวงไว้แล้วยืนยันยังไม่มีการประกาศล็อกดาวน์ทั้งประเทศ 14:30 น.สุริยะย้ำอาหารทะเลไม่ทำให้เกิดโรคระบาดได้ขณะนายกรัฐมนตรีสั่งการครม.ให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งสร้างความเชื่อมั่นอย่างสามารถทานกุ้งได้ 14:46 น.ธนวัตรชี้โควิด-19 ระลอกใหม่กระทบเศรษฐกิจเดือนละ 45,000 ล้านถึง 60,000 ล้านบาทคุมได้เร็วกระทบน้อยขณะล็อกดาวน์สมุทรสาครใช้จ่ายหายเดือนละ 10,000 ล้านบาทล่าสุด 14:58 น.กรมการขนส่งทางบกออกประกาศระงับการเดินรถโดยสารสาธารณะและห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวจังหวัดสมุทรสาครหวังคุมโควิด-19 เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up